วันละทพพอดแคสต์ Podcast EP ที่169วันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าเงินเดือนน้อยภาระเยอะจะแก้ปัญหาอย่างไรผมว่ามีหลายๆคนที่ประสบป,ปัญหาแบบนี้นะครับซึ่งผมจะให้ไป2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดฮะและคนส่วนใหญ่มกักนึกไม่ถึงหรือนึกถึงแต่รู้สึกว่า ไม่อยากจะทำมันนะฮะอันแรกคืออะไรฮะเนื่องจากภาระเยอะครับก็ต้องตัดภาระครับการตัดภาระเนี่ยนะฮะมันจะเร็วที่สุดนะเพราะว่ามันตัดปุ๊บคุณก็ไม่ต้องจ่ายให้มันแล้วนะครับหรือตอนที่คุณกำลังจัดการที่จะตัดมันนี่ยคุณอาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับบางทีอาจจะ1เดือนนะครับบางทีอาจจะ2เดือน3เดือนนะครับที่จริงบางครั้งบางอย่างเนี่ย ตัดปุ๊บสามารถตัดได้ภายในวันนั้นเลยก็มีนะครับพูดอย่างนี้คุณอาจจะยังนึกไม่ออกเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้นะครับเช่นแล้วเช่นสมมว่าคุณหยุดผ่อนรถได้ไหมหยุดผ่อนรถได้ไหมสมมว่าปกติผ่อนรถสมมติ48เดือนอย่างเงี้ยคุณผ่อนมาได้12เดือนนะครับปีหนึ่งเนี่ยนะฮะสิเดือนหรือว่าปีครึ่งอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่า ภาระเยอะรู้สึกว่าไม่ไหวเลยบางเดือนยังต้องไปยืมเงินคนอื่นมากินข้าวอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณยังไม่เอาได้ไหมล่ะที่จริงเพิ่งซื้อรถมาที่จริงก็ยังไม่ได้ใช้นะครับาบางคนมีรถคันเก่าอยู่ด้วยซ้าไ,ไปซื้อรถคันใหม่มานะครับหรือว่าก่อนหน้านี้เคยเคย,เคยขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้ไปซื้อรถยนต์มายังไม่ผ่อนได้ไหมนะครับหยุดการผ่อนแล้วก็ขายไปซะนะบ,บางคนคือมักจะคิดฮนะว่าเอ้ยไหนไก็ผ่อนมาแล้วเสียได้อะ่ะ ม,มันเสียดายอ่ะนะครับก็ต้องผ่อนไปอีกแต่สุดท้ายสูว่าผ่อนไปได้18เดือนแล้วผ่อนไปอีก12เดือนนะครับก็ยังผ่อนไม่หมดแต่สุดท้ายตอนนั้นก็คือไม่ไหวสุดๆแล้วก็ต้องขายไปขาดทุนกว่าเดิมอีกนะไอตอนที่รู้ตัวเนี่ยก็รีบหยุดก่อนจะดีกว่านะครับนี่ไงคือการตัดภาระมีอะไรฮะหยุดผ่อนบ้านได้ไหมนะครับมันตึงเกินไปนะมันมันแบบว่าเลือดไหลไม่หยุดอย่างเงี้ย นะครับหยุดผ่อนก่อนได้ไหมนะครับบางคนซื้อบ้านหลังใหญ่เกินกว่าความสามารถของตัวเองนะฮะหรือว่าบางคนก็ตอนนั้นซื้อความสามารถตัวเองก็ผ่อนได้แหละแต่ตอนนี้มันไม่ได้ไงนะฮะผ่านมา5ปีอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าม,มันไปต่อไม่ได้แล้วเพราะบ,บางทีผ่อนบ้านทียี่สนะิบสามสิบปีเงี้ยนะฮะห้าปีมันไม่ได้แล้วก็จะเป็นต้องขายไปก่อนนะครับขายไปแล้วทำไงฮะอาจจะไปเช่าบ้านอยู่ก่อนหรือไปเลือกบ้านที่หลังเล็กกว่าเดิมนะฮะ ที่จริงเนี่ตคนติดตร,ตรงเรื่องบ้านนี่ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าบ้านเนี่ยคือซื้อไว้แล้วมันเป็นหลังเดียวในชีวิตนะก็เลยเอาให้ดีสุดๆนะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยสูว่าจะซื้อบ้านในราคา3ล้านได้นะครับก็ไปซื้อ5ล้านอย่างเงี้ยจะซื้อบ้านในราคา5ล้านได้ก็ไปซื้อ7ล้าน8ล้าน10ล้านอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรแหละทนเอาทนเอา,เอาแต่อย่าลืมนะครับว่าบ้านมันผ่อนนานนะมันมันผ่อนนู่นหลายสิบปีนะฮะ มันมันทนเอาคือทนเอาไม่กี่ปีเนี่ยมันทนได้แหละแต่นานๆไปมันมันไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยที่เดาเดว่าจะเอาแค่ไหนและสบายเนี่ยก็เอาแค่นั้นซื้อ3ล้านได้ก็เอาแค่3ล้านซื้อ5ล้านได้ก็เอาแค่5ล้านไม่ใช่ว่าไปเอาจนตึงจนเกินไปจนมันผ่อนไม่ได้ไงจนแบบเนี้ยคือมาเครียดกันว่าเอ้ยเงินน้อยภาระเยอะไงนะครับหยุดได้ไหมนะครับหรือบางทีคุณได้ไปเลี้ยงดู ใครสักคนหนึ่งนะครับเลี้ยงดูเขามาตลอดหรือว่าเขาอาจจะเป็นลูกลูกในไส้ของตัวเองนะครับเอ๊ะพอเขามาถึงเวลาที่เอ๊ะพอจะหาเงินได้แล้วหรือเปล่านะครับเอ๊ะพอโตขึ้นมานิดนึงแล้วถึงแม้เขายังเรียนอยู่นะเอ๊ะสอนให้เขาหากินหน่อยไหมนะเออบางทีเลิกเรียนแล้วนะครับเอาขอน,นมหรือว่าเอา,าไปขายให้เพื่อนดีไหมนะหรือว่าพกไปเลยก็ต้องดูว่าโรงเรียนไหนเขาให้พกไปขายได้นะถ้าพกขายไม่ได้ก็อาจจะช่วงเย็น นะครับเพื่อนเลิกเดีกกันแล้วก็เอ้ยนี่ฉันทําขนมทําเองที่บ้านเลยไม่รู้แหละก็ทําไปหรือบางทีก็ไม่ใช่ทําขนมนได้ก็อาจจะซื้ออะไรมาขายเล็กๆน้อยๆเอากําไรนะครับบางทีเขาก็จะช่วยผ่อนเบาภาระของคุณได้ก็คือสอนเขานะแต่ต้องสอนนะไม่ได้บอกเฮ้ยไปหงงาเงินเองแล้วก็ปล่อยเขาตะเกียกตะกายเองก็คงไม่ได้คุณก็ต้องใช้เวลาในช่วงแรกที่ต้องสอนเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่เป็นอยู่แล้วถูกไหมก็สอนเขา บ,บางทีเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาอาจจะหาเงินได้มากกว่าคุณก็ได้บ,บางทีนะออหรือบางคนเนี่ยก็เอ้ยเป็นยูทูบเบอร์ดีกว่านะเป็นเด็กอยู่เนี่ยเอ้ยเป็นยูทูบเบอร์ทำนั่นทํานี่หลายๆคนทําก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่หลายๆคนทําก็ประสบความสำเร็จก็มีนะครับสุดท้ายก็รายได้ค่าโฆษณาจากจาก YouTube ก็สามารถส่งตัวเองเรียนหนังสือได้บางคนทําประสบความสำเร็จมากๆ นะครับก็เลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ไปด้วยเลยเออก็มีเหมือนกันนะครับพวกออนไลน์พวกนี้มันก็ไม่แน่นอนนะเพราะว่าบางทีเด็กที่ลุกขึ้นมาทําอะไรพวกนี้มันมีไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่คนเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะครับเป็นเป็นเด็กนิดค่อนข้างน้อยเลยเพราะว่าเด็กต้องมีผู้ใหญ่คุมไงนะเด็กไม่งั้นเด็กทําไปทํามาเขาก็เลิกนะผู้ใหญ่ต้องต้องคุมให้เขามีวิน,นัย อย่างเงฮะอ่าก็คือแบบว่าเอ้ยไม่ใช่แค่เลี้ยงแล้วนะเ,เธอฉันจะสอนนะให้ให้เธอหัดหงเงินเองหรือบางครั้งคุณเลี้ยงคนแก่อยู่นะครับเลี้ยงคนแก่อยู่ให้เงินเดือนอยู่ตลอดก็อาจจะลองบอกว่าเอ้ยอาจจะเป็นแม่นะอาจจะเป็นป้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ลองขายออนไลน์ดูไหมนะมีของสําหรับสอวอเนี่ยคนสูงอายุนะเอาไปแชร์แชรชเจอใครก็แชร์เช่นมันอาจจะเป็นอาหารเสริมสําหรับ ผู้สูงอายุโดยเฉพาะหรืออาหารเสริมสําหรับคนวัยทองนะครับหรือว่าเครื่องออกกําลังกายแบบว่าไม่แพงมากราคาไม่กี่ร้อยอย่างเงี้ยแต่ช่วยออทําให้ขาแข็งแรงบ้างนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ปกติคนที่สอวอนะครับที่อายุเยอะแล้วเขาซื้อของเองไม่ได้ไงนะส่วนใหญ่เขาซื้อของเองไม่ได้แต่พอมีสอวอเหมือนกันมาขายเขาก็มีโอกาสที่จะซื้อสูงนะ อ่คุณลองดูนะครับแทนที่จะไปเลี้ยงเขาไปามาเขาเลี้ยงตัวเองได้แต่คุณต้องสอนก่อนอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับหรือบางครั้งฮนะเรื่องการตัดภาระเนี่ยตัดภาระเรื่องที่พักได้ไหมนะบ,บางทีสมมุติคุณอยู่คอนโดอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะจ่ายเป็นเดือนอยู่เช่าอยู่นะอคอนโดน,นี้แพงไปไหมละ่ะนะค,คุณสามารถเปลี่ยนที่ได้ไหมไปพักอีคอนโดนึงราคาอาจจะลดลงเป็นครึ่งอะไรอย่างเงี้ย นะครับบางทีอาจจะเข้าไปในซอยนิดนึงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ความจเจริญลดน้อยลงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าลําบากอะไรมากมายก็ทําได้ไหมล่ะนะครับหรือบางคนเปลี่ยนจังหวัดเลยนะครับบางทีอยู่จังหวัดที่ค่าครองชีพสูงเกินไปนะครับเช่นทํางานที่กรุงเทพมานะครับหลังๆมาเริ่มหา รายได้ที่แบบว่าออนไลน์ได้แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอยู่กรุงเทพนี่มันไม่ไหวะนะรายได้ที่เสริมมาก็ไม่พอนะครับก็เลยเอ๊กก็เลยไปต่างจังหวัดอาจจะกลับบ้านถติว่าเป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้วนะก็กลับบ้านที่ต่างจังหวัดบ้านตัวเองนั่นแหละนะครับหรือว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่บ้านตัวเองก็ได้แต่รู้สึกว่าค่าของชีพมันต่ำนะครับก็ลองไปดูนะครับบางทีค่าของชีพเนี่ยมันก็ลดไปปุ๊บก็กลายเป็นแบบว่ามีอิสระขึ้นมาเยอะเลยนะ บางทียุงเทพเนี่ยเงินเดือนสามหมื่นเนี่ยก็คือไม่มีเงินเก็บเลยแต่พอกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดมีรายได้แค่สองหมื่นแต่มีเงินเก็บด้วยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเรื่องบางเรื่องคุณอาจจะรู้แล้วนะแต่ว่าผมอยากจะย้ําว่าข้อหนึ่งเนี่ยเรื่องการตัดภาระเนี่ยมันเร็วที่สุดนะฮะ,ะต่อไปขั้นตอนที่สองคืออะไรฮะน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับก็คือเพิ่มรายได้นะครับเพิ่มรายได้ แล้วผมอยากแนะนําว่าเพิ่มรายได้แบบที่มันไปทําที่ไหนก็ได้มันเสริมก็ได้คือคุณจะทํางานประจําอยู่ก็ได้นะครับซึ่งมันไม่พ้นเรื่องการทําหาไรายได้ออนไลน์เลยมันไม่พ้นเรื่องนี้จริงๆนะครับเพราะว่าผมก็คิดแล้วคิดอีกมันไม่มีวิธีไหนที่ดีไปกว่าน,นี้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรคุณทางานอยู่คุณก็ทําได้นะครับคุณอยู่จังหวัดไหนคุณก็ทําได้คุณอยู่ต่างประเทศคุณก็ยังทําได้เลยทําได้หมด แล้วผมก็อยากเน้นว่าถ้าถ้าทำแล้วแบบว่ากลัวเสี่ยงก็ยังไม่ต้องลงทุนก็ได้นะครับเช่นเป็นตัวแทนสินค้านะครับหรือว่าเป็นทำาอฟเฟร์เรของผมอย่างเงี้ยน,นะเอฟเฟร์เก็คือการเป็นาการทําแบบขายสินค้าหรือบริการแบบพาร์ทมิตรหรือว่าพูดง่ายๆคือเป็นนายหน้าขายสินค้าหรือว่าบริการแบบออนไลน์นะครับโดยเอาลิงก์เอาลิงก์สินค้าหรือบริการนั้นๆเนี่ยคุณแค่ไปแชร์นะแชร์ share facebook ส่วนตัวแชร์ไลน์ส่วนตัวแชร์ i อจส่วนตัวแชร์ทิกต o k ส่วนตัว หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แชร์ไปปุ๊บคนเห็นแล้วคนกดลิงก์เข้าไปนะครับแล้วเขาซื้อคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นตรงนั้นและแล้วเขาสงสัยครับเอ๊ะมันได้ค่าคอมมิชชั่นตรงไหนก็คือต้องสมัครก่อนไงคุณทำแอเฟรเยตของใครก็ต้องสมัครของคนนั้นเช่นจะทํากับของผมก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกของผมก่อนนะครับสมัครสมาชิกปุ๊บเดี๋ยวคุณก็จะเข้าไปดูรายการในหน้าของตัวเองได้ว่าคุณ มีรายได้เท่าไหร่แล้วรายได้จากอะไรรายได้จากใครรายได้จากลิง์กไหนอะไรเงี้ยมันก็จะโผล่มาหมดสรุปเป็นเป็นค่าเป็นตอนให้หมดนะุณก,ก็จะรู้แล้วอันนี้ก็ถือ,ถอว่าง,ง่ายนะครับก็ทําที่ไหนก็ได้นี่แหละแล้วก็สูว่าทําพวกคล้ายๆพวกนี้ทำได้ช่วงหนึ่งแล้วเริ่มมีเงินเก็บเยอะขึ้นก็อาจจะลงทุนทําอะไรบางอยา่างได้นะฮะโดยที่ว่าทําเองนะโดยโดย,โดยอาจจะทํา F s U เป็นตัวแทนสินค้าอยู่แต่ว่าก็ทำอะไรไม่รู้ของตัวเองเพิ่มเติมไปอีกแล้วนะมันก็ค่อยๆขยายไปนะฮะสุดท้ายก็กลายเป็นอะไรเงินเดือนมากภาระน้อยก็รวยขึ้นถูกไหมฮะ <c oughs> ก็โอเคผมเชื่อว่าจะน่าจะมีประโยชน์นะแล,แล้วเริ่มแรกเลยก็ไปตัดภาระเลย นะครับตอนนี้ก็ไปคิดเลยนะตัดอะไรได้ก็ตัดไปนะครับมีเยอะแยะมากมายที่คุณสามารถตัดได้นะครับเ <c oughs> พียงแต่ว่าคุณต้องตัดใจด้วยนอกจากตัดภาร,ะ,ระ,ะแล้วนะครับเพราะบางคนติดที่ว่าเอ้ยไม่ได้ฉันอยากได้สิ่งนี้ฉันต้องทําสิ่งนี้เอ่อไอ้ที่ว่าติดเนี่ยติดมันติดที่ใจตัวเองนะครับยังไงก็ลองไปจัดการกันดูนะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับผมมีหนังสือที่แจกฟรีที่ชื่อที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆนะครับเริ่มง่ายรวยง่าย ชีวิตง่ายๆด้วยวิธีการขายข,ายของออนไลน์สูตรลับบว r k าร์ดติงสูตรลับบว r k าร์ดติงเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของผมแต่เพียงผู้เดียวบนโลกนี้นะครับไม่ได้โมไม่ได้โออวดนะครับเพราะว่าผมจดลิขสิทธิ์มาแล้วนั่นเองนะครับเป็นในหนังสือมี22กลยุทธ์นะครับเคล็ดลับเนี่ยแหละฮะการ์ดติงของผมนะครับจะทําให้คุณเริ่มขายของออนไลน์ได้ง่ายขึ้นรู้ว่าจะหาของมาขายได้อย่างไงบ้างนะครับรู้ว่าเมื่อหาของมาขายแล้วจะขายที่ไหนได้แล้วทำไงทุกๆท,ที่ขายดี หนังสือเล่มนี้ปกติ350บาทนะครับแต่ว่าแจกฟรีเพียงให้คุณช่วยค่าขนส่งและก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์แค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจนะครับอย่าลืมแอดไลน์แอดวรัตภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามกันได้ครับหรือจะกดลิงก์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าใต้คลิปพอดแคสต์นี้หรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งไลน์ได้ทั้งลิงก์ก็ลองสอบถามดูนะครับก็รีบเลยนะครับเพราะว่าผมแจกไปแล้วส0,000่นกว่าเล่มแล้วในตอนนี้นะครับ สุดท้ายนี้ขออวยพร้ให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆด้านนะครับมีความสุขม,มากๆครับแเราจะกันใหม่ในเวลาทพพัพบพอดแคสต์ EP ที่170สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ